นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยออกมาท้วงติงว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันว่าพรรคภูมิใจไทยยอมรับทุกกติกาเพราะเรื่องนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรคจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อประกาศออกมาก็ตามกฎหมายและเราต้องจัดสรรคนที่มีความสามารถและชำนาญในพื้นที่ลงไปแข่งขันโดยเอานโยบายเข้าแข่งขันเพราะเชื่อว่าพื้นที่แบ่งอย่างไรถ้านโยบายดีผู้สมัครใครดีก็จะได้รับการพิจารณาจากประชาชนเองเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าการแบ่งเขตในลักษณะนี้จะทำให้เกิดบัตรเสียมากขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่กังวลกับเรื่องพวกนี้และขอทำนโยบายให้ดีที่สุดทำทุกอย่างที่คิดว่าดีที่สุดให้ประชาชนแล้วส่วนขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่การพิจารณาจากประชาชนนั่นเองในส่วนที่กกต.จะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการนับคนต่างด้าวในสูตรคำนวณราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีความเห็นและไม่เกี่ยวอะไรพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยเสนอนโยบายส่วนคนที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ก่อนเลือกตั้งก็จะมีการส่งใบทะเบียนราษฎรระบุชัดเจนว่าใครมีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อถามว่าที่ผ่านมานั้นการลงพื้นที่คลองเตยติดต่อกันมากกว่าพื้นที่อื่นๆมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีและเป็นไปตามคิวซึ่งตนเองได้บอกผู้สมัครไปว่าคนไหนพร้อมจัดปราศัยย่อยได้เยอะก็เรียกมาได้เลยและบอกในพักไปแล้วในช่วงเย็นวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีหลังเวลาราชการผู้สมัครท่านใดในกทม.และปริมณฑลจะให้พบปะประชาชนให้เรียกมาได้เลยส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์คงต้องออกเดินสายต่างจังหวัดพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศค่ะเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยู่แบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ประจนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเดลินิวจับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลินิวออนไลน์